ครับรถถังมารถถังอ๋อเฮ้ยรถถังรถถังไปสิโอ้มันจะเรียกว่านักข่าวเนี่ยจริงครับแล้วรถถังคุยกับไอ้คนนี้ก่อนมาเต็มเอาเลยคุยกับรถถังก่อนเลยคุยรถถังได้ยินด้วยนะได้ยินด้วยก่อนโอ้รถถังสุดยอดรถถังที่โทรมาสายตรงมาเลยนะครับหัวผมหวยครับรถถังเบาหน่อยก็โชคชนะนะเออคุยเลยมาเต็มเลยหัวท้ายยกเป็นลง2 1 3 1ครับนะครับน้องคุยโทรศัพท์รถถังที่ขายตรงครับเสียเปรมครับผมครับนี่ยังว่ามีลูกจ่าแจ้งครับแข็งมันตั้งไหนเนี่ยแข็งกว้างมันวงในไล่แข็งไม่ได้เลยนะมั่นใจยกไหนว่าโอเคเกมวันนี้เป็นของเราปลายยก4ครับอ๋อปลายยก4คุณจะมั่นใจยกอ๋อได้ชุดได้ชุดปลายยกชุดนั้นใช่ไหมก่อนที่เราจะได้ชุดนั้นความรู้สึกเป็นไงบ้างครับเพราะต่างคนต่างทำได้ดีเลยใช่ยังกดดันอยู่ยังไม่ดูตัวคนได้ปลายยก4ก็มั่นใจพอได้ชุดแล้วมั่นใจก่อนชกวันนี้ครั้งที่แล้วเนี่ยเราคาใจแน่นอนแพ้มาที่ช่อง7กดดันอะไรไหมครับไม่วันนี้ไม่กดดันไม่กดดันเลยต่อยซิกเขาด้วยแล้วไม่กดดันอะไรหมดยก5มั่นใจแค่ไหนครับน้องต้องมั่นใจวันตอนหมดยก5ของเราเป็นรอง2 1 3 1นะผมก็ยังมั่นใจยังอาวุธยังมั่นใจอยู่จริงครับฟอร์ม3ไฟหลังสุดไม่แพ้ใครเลย1ล้านเล็กแล้วก็แสงดีก็ระเบาแก้วไว้ต่อไปเจอตัวเองมีอยากชิงแชมป์ไหนบ้างครับก็ได้แล้วนะครับก็ถือว่าร้อยตัวนี้ต่อแล้วนะได้สำเร็จนะครับไว้เสียดโลโก้ได้ไหมมาล้างตาได้สำเร็จแล้วก็ชาโด้ยาร์ดนะไว้ติดลบลงไหมครับก็ยังได้ครับช่องเจ็ดอยู่ที่จะฟื้นฝากปลายชุดหน่อยช่องเจ็ดฝากปลายชุดครับก็ได้ชิงแชมป์ได้กับปลายยกสี่ประมาณเห็นแล้วมันชัดเจนนะน้องพูดอะไรกับแฟนเบอร์นี่โง่ที่ทำสำเร็จละฟังเลยขอบคุณทุกคนที่เป็นวันนี้ผมก็ตั้งใจมามากครับก็ชนะได้ผมก็ขอบคุณทุกคนใจโอเคดีที่ได้ครับนะเป็นกำลังใจนะครับน้องใจเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณมากครับกดไลค์กดแชร์ต่อไปครับเป็นด้วยบรรยากาศดีครับมาดูงานที่เราที่งานดีครับมาที่งานขอที่งานหน่อยมาเสมอครับราคาเสมอนะครับราคาเสมอนะครับราคาเสมอครับเสมอแดงครับคิดว่าใครชนะครับถึงตรงนี้แล้วครับกรรมการหยิบใบคะแนนเฟอร์รารี่แพ้เทครับเป็นฝ่ายเอาชนะไปครับทีมงานโดดเทครับก็มาจากราคาวันสัก 8-1 ได้ครับ 8-1 พลิกครับเฟอร์รารี่ชนะตะเภาแก้วสางแค้นโอเคครับขอคนละ1 ไลค์ครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับเดี๋ยวติดตามครับหวยคนนี้คงมีได้เจอกันอีกแล้วครับ